โอ้ไม่คิดมาแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพร้อมกับเจ้าสิ่งนี้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามันคือเจ้าไข่ไดโนเสาร์ได้มาจากร้านนี้มาแถวบ้านนี่วันนี้จะมาแกะรีวิวให้ดูกันนะครับว่าภายในไข่ไดโนเสาร์ใบนี้ที่ซื้อมาเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรซ่อนอยู่และมันน่าซื้อหรือคุ้มค่าที่จะซื้อมาเล่นขนาดไหนเดี๋ยวนี้โอ้ไม่คิดจะมาแกะให้ดูกันใครที่อยากดูช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปเรามาแกะดูกันเลยสำหรับไข่ใบนี้นะครับเราซื้อมาจากร้านมินิมาร์ทแถวบ้านนะครับก็เป็นร้านที่เราคุ้นเคยกันดีเนาะอยู่ตรงชั้นขายของเล่นเนี่ยถ้าตอนนี้น้องๆเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีไข่ไดโนเสาร์แบบนี้แหละอันนี้ไข่ไดโนเสาร์นะไม่ใช่ไข่ไก่ไม่ใช่ไข่เป็ดไม่ใช่ไข่เค็มนะครับไข่ไดโนเสาร์จะเห็นว่าตั้งอยู่ที่เชลฟ์เลยขายอยู่ในพวกที่ขายรถฮอตวีลอ่ะก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้เป็นไข่ไดโนเสาร์ที่เราซื้อมาเนี่ยสีออกขาวๆครีมๆเนาะแล้วก็ทำลวดลายมาดูก็คล้ายๆไข่อยู่นะแต่ว่าเขาจะทำให้มันใบแบบใหญ่ประมาณนี้ประมาณนี้หนึ่งกับมือแล้วก็มีลวดลายแบบเป็นเส้นๆเส้นๆแล้วก็ลงสีแบบมีเป็นเหมือนตกกระเป็นสีแบบให้มันไม่ใช่ขาวโพลนนะครับมาด้วยเป็นเหมือนกับยุคโบราณเหมือนก้อนหินนะครับมาแล้วก็ด้านล่างดูด้านล่างนี่มีล้อมีล้อนะครับถ้ามีล้ออย่างนี้ก็แสดงว่ามีลานมีร้านที่สามารถวิ่งได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเดี๋ยวพอแกะเสร็จมาดูกันแล้วนอกจากมีล้อนะดูนะมีช่องใส่ฐานด้วยแสดงว่าอันนี้นอกจากมีร้านที่เข็นแล้วเนี่ยนี่นะเข็นนี่เดี๋ยวยังต้องมีเสียงหรือมีไฟแน่นอนจึงจะเป็นต้องใส่ฐานนะครับอ่ะเรามาแกะดูกันอันดับแรกนะครับไข่เขาจะมีรอยร้าวมานี่รอยร้าวแบบนี้รอบเลยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆในไข่มันจะมีตัวอะไรอยู่มันจะต้องมีลูกของตัวสัตว์ประหลาดหรือว่าตัวไก่หรืออะไรสักอย่างอยู่แน่นอนอ่ะเรามาแกะดูกันแกะไม่ยากนะครับมันไม่ได้ล็อกอะไรก็คือแค่แบบเสียบมาปิดเนี้ยแล้วก็มีเป็นกระเดื่องข้างในนิดนึงนะครับก็ดึงออกมาปุ๊บก็ได้เลยดูซิวันนี้ได้ตัวอะไรมาชื่อดูว้าเป็นลูกของเจ้านกยักษ์แพทลาโนดอนนะครับดูตาเขาใสแจ๋วเลยเพราะอะไรเพราะเพิ่งออกมาจากไข่นั่นเองนะครับตาใสแจ๋วเลยแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแบบลงสีมาเป็นสีเดียวเลยเนาะเทาๆออกเทาๆดำๆนะครับแล้วก็ตาเป็นพลาสติกใสสีส้มๆมีลูกตาแบบนี้มาด้วยเป็นแบบเหมือนตาแมวเลยนะครับแล้วก็มีลิ้นตรงนี้มีปากมีแขนแต่ว่าพวกนี้เป็นแบบฟิกนะขยับไม่ได้เลยนะครับเป็นเหมือนกับพลาสติกหล่อติดมากับที่เลยนะครับอันนี้ถ้าบอกว่าลูกเล่นมันคืออะไรก็แน่นอนนะครับที่เราโชว์ไปแล้วมีหลานใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ปุ๊บมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าได้อ่ะนี่ปุ๊บนี่ฮะก็ใช้ได้หลานใช้ได้วิ่งได้เร็วพอสมควรอ่ะเอาใหม่ชึบนี่นะครับหลานวิ่งได้เร็วพอสมควรปุ๊บวิ่งมาแล้วนะครับแกะออกมารายละเอียดภายในก็อย่างที่บอกไปนะครับลงสีเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำเป็นเหมือนกับทำไปทำมาเหมือนนกตั้งนั่งอยู่บนแบบไอศครีมหรือว่าเค้กเนี่ยนะครับก็จะได้แพทลาโนดอนมาแต่ว่าลูกเล่นอีกอย่างนึงที่บอกมันมีช่องใส่ฐานใช่ไหมแต่ว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนสวิตช์ให้มันมีเสียงอยู่ตรงไหนหาสิมีไหมไม่มีตรงไหนนี่ครับนี่นี่และจริงๆเนี่ยเห็นไหมมีเสียงมีไฟดูนะอีกทีนะเขียวมาเลยโกรธใครมาและจริงๆครับลานที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพอเรากดลงไปให้มีเสียงมีไฟเราจะรู้ได้เลยนะครับว่าจริงๆลานเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราพูลแบ็คแล้วก็ปล่อยมันวิ่งนะมันจะวิ่งได้น้อยเห็นไหมแต่จริงๆลานมันเป็นระบบกดลงแบบนี้พอกดลงปุ๊บมีเสียงแล้วดูนะล้อมันจะหมุนเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมนี่ดูนะนี่อยู่ตรงนี้อยู่ไกลๆนะอยู่ไกลๆดูนะแล้วพอเรากดนะนี่วิ่งฉิวเลยดูเอาอีกทีวิ่งฉิวเลยเห็นไหมครับก็คือตัวลานมันเป็นแบบกดลงไปแล้วก็วิ่งนี่ครับนี่แล้วอีกทีนึงกดลงไปปุ๊บมีเสียงมีไฟแล้ววิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อมาแล้วคิดว่าโอ้โหซื้อมาตัวตั้งหลายบาททำไมมันวิ่งได้แค่นิดเดียวไม่ใช่นะครับเราต้องแกะไข่ออกมาก่อนแล้วก็เอามากดลานแบบนี้นะมันก็จะวิ่งเลยแต่ถ้าเกิดเราแค่กดอย่างเดียวไม่ปล่อยให้วิ่งก็จะมีเสียงมีไฟแบบนี้นะครับก็สำหรับเจ้าไข่ตัวนี้นะเราซื้อมาราคาถ้าจำไม่ผิดน่าจะ69บาทหรือ89บาทนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับราคาเด็กๆน้องๆก็พอซื้อได้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นมีเสียงมีไฟอย่างที่บอกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นจำลองของไข่ไดโนเสาร์มาทีนี้ไข่อะครับพอเล่นเสร็จเราจะเก็บคืนนะ
มันไม่ใช่ว่าจะใส่ตรงไหนมันก็จะลงนะเพราะว่าเนี่ยไข่มันก็จะมีร่องของมันอยู่มั้ยเราก็ต้องจับหาให้ถูกนี่นี่อันนี้ใช่มั้ยนี่ใช่เลยนะครับแบบนี้ก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าไข่ไดโนเสาร์ราคาไม่แพงที่ซื้อมาจากมินิมาร์ทแถวบ้านนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจ้าไข่ใบนี้แล้วมาคิดด้วยนะครับขอบคุณครับ